ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใครอยู่สถานะไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะ7ถ้วย6ไม้เท้าเมจิเชียนนะคะชาริออตแล้วก็เดอะฟูลสำหรับคนโสดค่อนข้างเด่นนะคะมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะอันเนี้ยไม่ค่อยเด่นในโลกออนไลน์เท่าไหร่นะคะจะเจอกับตัวเองนั่นแหละเจอกันแบบเห็นหน้าเห็นตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นหรือเจอกันตามสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะที่ใกล้น้ำต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็บอกเลยนะว่าเข้ามามากกว่า1คนนะคะและดันเป็นคนที่ถูกใจคุณซะด้วยนะคะทีนี้ขอ1คนคนนั้นที่ถูกใจคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง10ดาบนะคะเพิ่งผ่านพ้นความเจ็บปวดเพิ่งอกหักหรือโดนเทหรือจบความสัมพันธ์มานะคะชาวธาตุลมธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะในที่นี้กุมเมถุนหรือตุลนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คนนี้ยังกล้ากล้ากลัวๆที่จะเปิดใจนะคะเพราะเขายังมีแผลอยู่แผลยังสดยังใหม่นะคะยังเจ็บปวดยังเสียใจอยู่กับความรักที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงของการฮีลจิตฮีลใจนะคะฮีลจิตใจให้มีความพร้อมมากกว่านี้ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครได้แล้วทีนี้คนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสามเหรียญแปดดาบเขาก็คุยได้นะแต่เหมือนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงที่เขาจะเปิดใจกับคุณมากกว่านี้เพราะว่าเขายังดูสิแปดดาบนะคะเขายังกล้ากล้ากลัวกลัวที่จะรู้สึกกับคุณบางทีคุยไปเนี่ยเขาก็แอบกักความรู้สึกตัวเองนะเพื่อที่จะไม่ให้มันมากเกินไปกว่าคนที่แบบทักทายทำความรู้จักหรือเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆนะคะค่อนข้างที่จะคีปลุกตัวเองคีปลุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนหญิงอะไรนะภายนอกจะดูเฉยๆอาจจะดูเราใจยากจริงอย่างแต่จริงๆอะค่ะเขานะคะพยายามสร้างตัวตนออกมาเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เสียใจไม่ให้เจ็บนะคะไม่อยากจะเคลิ้มตามไม่อยากที่จะเถอใจชอบใครง่ายๆเหมือนอย่างที่ผ่านมาบวกกับว่าแผลเก่ามันยังคาอยู่ในใจนะคะแต่ดูเขาก็เปิดใจอยู่นะเปิดใจแล้วก็ดูเหมือนอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นแต่เรื่องเนี้ยมันใช้เวลามันจะไปแบบช้าๆนิดนึงนะคะควบฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา9เหรียญ6ถ้วยคุณรู้สึกดีๆกับเขาเขาเป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการทำงานนิสัยอะไรหลายๆอย่างจากที่ผิวเผินแม้แต่คุณได้รู้จักเขาแค่ผิวเผินคุณรู้สึกว่าปิ๊งเขามากๆเลยนะคะมันเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนได้ย้อนวัยไปนะคะเหมือนได้14อีกครั้งนะคะได้ย้อนวัยได้ย้อนฟีลลิ่งที่เหมือนรู้จักเขามานานด้วยอ่ะมันเป็นฟีลนั้นนะคะที่ความรู้สึกเหมือนรู้จักคนๆนี้มานานทั้งที่เพิ่งรู้จักกันนะคะแล้วก็เพิ่งคุยกันเพิ่งกำลังจะคุยกันด้วยซ้ำนะคะสิบไม้เท้าคุณแอบกังวลนะคะคุณแอบกังวลคุณแอบหนักใจด้วยท่าทีบางอย่างของเขาที่อาจจะดูนิ่งไปบ้างนะคะหรือดูเย็นชาหรือดูนิ่งจนคุณรู้สึกว่าเดาเขาไม่ออกนะคะว่าเขายังไงกันแน่เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะต่อไปข้อความจากเขานะคะเกี่ยวกับความรักนะถึงตัวคุณเป็นยังไงเขาปิดบังตัวตนจริงๆของเขาจากคุณก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเหมือนจะต้องแบบพรีเทนต์ตัวเองที่จะเป็นคนดูนิ่งๆยิงๆเชิดๆหรือแบบอาจจะเหมือนคนไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆจริงๆเขาอะหวั่นไหวนะแต่เขาเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นแล้วก็ไม่อยากที่จะหวั่นไหวเร็วเกินไปด้วยนะคะเขาจะยังไม่ได้เป็นตัวเอง 100% ในช่วงนี้ที่จะเริ่มรู้จักกันเหมือนแผลของเขาอ่ะมันยังใหม่อยู่แล้วเขาก็กลัวที่จะมีใครมาทำให้แผลของเขามันช้ำหนักกว่านี้นะคะ
มันเป็นกลไกการป้องกันตนเองนะเขาอะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนของความรักเขาต้องการคนที่จะจริงจังเข้ามาในชีวิตของเขาจริงๆนะคะถ้ายังไม่จริงจังเขาก็นะก็ยังไม่อยากที่จะไปต่อดังนั้นเหมือนเราจะต้องแสดงความจริงใจให้เขาได้เห็นนะคะต่อไปนะบทสรุป3ถ้วยนะคะบอกแล้วว่าเราได้เจอนะคะมากกว่า1คนนะคะมากกว่า1คนเลยนะคะทำให้คุณหวั่นไหวนะคะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคะคนโสดที่เหงาเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่เหงาอีกต่อไปบางทีเราอาจจะมีช้อยเยอะเลือกเยอะนิดนึงคนที่เราชอบก็อาจจะดูนิ่งๆกับเราแต่คนที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่ก็เข้าหาเราจังเลยนะคะให้ความรักแพชชั่นนะคะคุณเจอกับคนที่คุณมีแพชชั่นต่อเขามากๆมีความรู้สึกตกหลุมรักรู้สึกชอบเขาตั้งแต่แรกเจอแล้วก็ดูว่าความสัมพันธ์นี้ new love นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะเซฟนะคะหมายถึงว่าปลอดภัยหรือมีความจริงใจจริงจังได้ในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะไพ่ฝั่งคุณ7ถ้วยอีกแล้วนะคะเพย์ซอฟคัพนะ10เหรียญนะคะ7ไม้เท้าแล้วก็ Knight of Pentacles นะคะฝั่งคุณนะคะอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาให้คิดให้ทำให้โฟกัสอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาครอบครัวของเราคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความมั่นคงนะคะของสถานะของตัวคุณเองด้วยแล้วก็มีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเป็นคนหน้าตาดีเลยทีเดียวเข้ามาแซวเข้ามาทำเหมือนจะจีบนะคะแต่ตัวคุณค่อนข้างชัดเจนว่าคุณไม่เล่นด้วยนะคะคุณเตรียมแผนคุณไม่เอาคุณไม่ต้องการที่จะมีปัญหาหรือไม่อยากที่จะให้คนรักนะคะแล้วก็คนรอบข้างผู้ใหญ่ที่ดูอยู่เนี่ยมองไม่ดีนะคะฟังคนรักของคุณสถานการณ์เป็นยังไง4ดาบนะคะ Lovers นะคะ10ดาบช่วงนี้อ่ะการแสดงออกของเขาอ่ะนะคะอาจจะดูขึ้นลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวก็อยากที่จะแบบมาอ้อนมาคลอเคลียอยากจะอยู่ใกล้อยากจะแบบอยากจะเกาะอยากอยู่ใกล้ๆอยากจะพูดคำหวานๆอยากให้เราเอาใจเขาเยอะๆนะคะอยากให้เราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาอยากที่จะแบบไปไหนด้วยกันมีความคิดด้วยนั่นนี่ที่อยากจะทำด้วยกันและอันไหนที่คุณไม่สามารถตอบสนองเขาได้นะคะเขาก็จะมีอาการดราม่าเยอะมากกว่าปกตินะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไร8ถ้วยขี้งอนนะช่วงเนี้ยประชดประชันน้อยใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะหาเรื่องด้วยการนิ่งเงียบหายไปนะคะประชดด้วยคำพูดบางอย่างประชดประชันด้วยคำพูดบางอย่างเตรียมแพงหลีกหน้านะคะแต่ใจจริงเขาอ่ะเขาแค่ต้องการให้เราอ่ะใส่ใจเขามากกว่านี้นะอย่างที่บอกว่าช่วงเหมือนอาการของเขาค่อนข้างจะมีความดราม่าเยอะนิดหนึ่งนิดหน่อยก็จะคิดมากนิดหน่อยก็จะประชดนิดหน่อยก็จะเงียบก็จะหนีหายโดยที่อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเปิดใจหรือมีการเคลียร์อะไรนะคะคิดเองเองแล้วก็เงียบไปเองหายไปเองให้เรามางอนะฝั่งเรานะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเพจ Soft Pentacles Date นะคะคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอาจริงแล้วคุณก็พยายามทำหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองนะคะผู้ใหญ่คนรอบข้างหรือจะงานหรือจะเงินอะไรอีกนะคะก็เหนื่อยแล้วนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากให้เขาเนี่ยเข้าใจในบริบทของคุณนะคะคุณพยายามที่จะบาลานซ์ความคิดความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ให้มันสมดุลให้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่ามันมี up and down เยอะเหลือเกินนะคะเหมือนเล่น roller coaster เลยนะคะคุณก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันแต่ได้ๆคือคุณก็ต้องยอมอยู่ดีอ่ะท้ายที่สุดนะคะยอมเป็นฝ่ายง้อเขาอยู่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะฉันน่ะอยากที่จะแชร์แบบสิ่งดีๆกับคุณอยากที่จะแบบ
มีอะไรดีๆก็อยากจะบอกกับคุณอยากใช้เวลาดีๆกับคุณต่างๆนะคะอยากจะแบบอยู่ใกล้ตัวติดกันนะคะเขาไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับคุณได้เลยนะคะมีจินตนาการหลากหลายมากๆว่าแบบไปที่นู่นกับคุณมีความฝันนู่นนั่นนี่นะคะแยกไปหมดเลยนะคะบางครั้งเขาก็แอบตื่นนะคะนอนๆหลับๆตื่นๆก็คิดเกี่ยวกับคุณคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆที่เขานิ่งเงียบหายไปบ้างหรือมีการประชดประชันเหมือนเขาจะไปกับความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้อยากจะไปจริงๆหรอกเพราะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปจากเขาได้จริงๆนะคะเขาแค่ต้องการให้เราอ่ะเข้าหาเขานะคะเอาใจใส่เขายอมเขาแบบนั้นโอเคค่ะต่อไปบทสรุปเจ็ดดาบนะคะเขามีการแอบสืบแอบส่องแอบมองแอบไม่ไว้วางใจบางอย่างในตัวเราอย่างที่บอกว่าอารมณ์ของเขาช่วงนี้ขึ้นลงๆนะคะไม่นิ่งเรากำลังดิวอยู่กับคนที่ไม่นิ่งดังนั้นคุณจะต้องนิ่งนะคะคุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องชัดเจนคุณจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาให้ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับอายุนะคะการเอาชนะเขากลับหรือมีการประชดประชันกลับมันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะไพ่เตือนแล้วนะมันอาจจะพลิกไปเป็นอีกอย่างนึงได้เลยที่เลวร้ายกว่านี้นะคะมองว่าเราต้องยอมเขาไปก่อนไพ่ความรักว่าไงเปิดใจนะคะเหมือนเราจะต้องจีบเขาอ่ะเราต้องมีการแบบคำพูดแบบว่ามีคำคมมีกันหยอดอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เคลียร์อินเนอร์จี้ลบๆบางอย่างในตัวเราในตัวเขานะคะพยายามมองสิ่งที่ดีที่เขามีนะเมื่อถึงเวลาก็ค่อยมานั่งคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะแล้วเราก็ต้องเปิดใจที่จะเข้าใจในตัวเขาด้วยนะคะโอเคพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณนะซีเรียสนะคะ5ถ้วย The Sun Magician แล้วก็10ไม้เท้าบอกเลยว่าฝั่งตัวคุณเองอาจจะมีความทรงจำในอดีตบางอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเจอบาดแผลเรื่องราวบางอย่างที่ผ่านมาช่วงนี้จะผุดเข้ามาในความคิดของคุณค่อนข้างเยอะบวกด้วยที่คิดแบบนี้ที่มีความคิดเดิมๆขึ้นมาเพราะว่านะคะคนคุยของเราอ่ะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ทางที่ผ่านมาของคุณนะคะมันทำให้คุณคิดเรื่องนี้นะคะคุณน่ะพยายามที่จะเป็นคนที่สดใสนะคะสดใสยิ้มนะคะเข้มแข็งต่อใครหลายๆคนภายนอกนะคะแต่ภายในคุณแอบซ่อนความเศร้าแอบกอดความกลัวความกังวลเอาไว้เยอะแยะมากมายแบกมันมากับคุณเสมอนะคะคุณจะต้องวางและปลดล็อกตรงนั้นให้ได้คุณถึงจะสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมีความสุขอย่างนั้นมันก็มีความสุขกับการแบกความทุกข์เอาไว้นะคะฟังคนคุยของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้านะคะดูเหมือนเขาจะแอบหนีเที่ยวบ่อยนะคะแอบเจอสังคมแอบคุยคนนั้นคนนี้มีคนคุยเป็นตัวเลือกไหมมองว่ามีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาปิดบังปิดกั้นปิดซ่อนเดินเราอยู่นะคะช่วงนี้เขามีโอกาสที่จะทำให้ใครบางคนนะคะต้องอกหักนะคะหรือเสียใจเกิดขึ้นด้วยอาจจะไม่ใช่แค่เราหรอกอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะมีปัญหาเข้ามาในความคิดของเขาเยอะแยะแต่เขาคิดว่าเขาสามารถรับมือได้นะในที่นี้นิสัยของคนคนนี้ค่อนข้างมีความเป็นเด็กนะคะหรืออายุน้อยกว่านะคะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้ Queen of Cup นะคะ Strange เขารู้สึกว่าเขารู้นะว่าคุณมีความจริงจังในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็คิดว่าช่วงนี้คุณอาจจะมี feeling บางอย่างที่ไม่เปิดเผยออกมานะคะเก็บกดเก็บกอดเอาไว้เขาก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะว่าคุณเก็บความเศร้าหรือดูเครียดดูแปลกๆไปนะคะแต่ใดๆก็คือการที่คุณมีความจริงจังเกี่ยวกับความสัมพันธ์น่ะความรู้สึกตรงเนี้ย
มันทำให้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกังวลเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรหรือคุยอะไรกับใครนะคะเพราะว่าคือเขาเห็นไงว่าคุณเป็นคนจริงจังแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะทำลายความรู้สึกของคุณนะคะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะลงใจเต็มที่กับเราได้นะคะต่อไปคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างเมจิเชียน King of Swords นะคะคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจไม่ค่อยแคร์คุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจนะคะให้กับคนคนนี้ตลอดเลยคุณรู้ว่าคุณกำลังดีอยู่กับคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะคะแล้วก็มีความเสือนิดนึงนะคะเกี่ยวกับด้านของความรักนะโอเคต่อไปข้อความนะคะในใจจากเขาถึงคุณจริงๆอ่ะมันเป็นความผิดของเขาแหละที่เขาเจ้าชู้ที่เอาคนนั้นคนนี้นะคะแต่เขาโทษว่าตัวคุณเขาโทษว่าความจริงจังของคุณน่ะทำให้เขารู้สึกอึดอัดกลายเป็นว่าความผิดของเราจริงๆแล้วตัวเขาเองที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังเจ้าชู้ไม่หยุดนะคะบางทีเขาก็รู้นะว่าเขาข้ามเส้นคุณกับคำพูดบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างนะคะเขารู้นะว่าเขาทำให้บาดแผลของคุณน่ะมันแบบมันเจ็บปวดอีกครั้งนึงหรือเป็นการเหยียบย่ำบาดแผลของคุณน่ะการกระทำบางอย่างของเขาที่เป็นอยู่นะแต่อยู่การที่แบบอยู่ใกล้คุณมันก็ทำให้เขาแบบว่ามันก็ดีนะในบางทีแต่บางทีมันมีความรังสีบางอย่างของความจริงจังกับคนที่ตัวเขาเองยังไม่พร้อมจะจริงจังไงนะคะมันก็เลยมีการสร้างแรงของความรู้สึกที่อึดอัดนิดนึงนะคะอึดอัดนิดนึงสำหรับเขาโอเคต่อไปบทสรุปนะคะซีเรียนนะคะการยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาความทรงจำเก่าๆนะคะประสบการณ์ความรักเก่าๆที่เคยผิดหวังนะคะเรายังพันธนาการอยู่กับอดีตตรงนั้นที่ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่แล้วเราก็ดีอยู่กับคนที่เจ้าชู้ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเลยทีเดียวนะคะแต่นับวันอ่ะเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีกับเราบ้างนะคะแล้วมันเติมใจเราไงและแค่จะมีช่วงที่ห่างๆไปบ้างนะคะแล้วเราก็จะดิ่งขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้นะคะยังไม่เสถียรในความสัมพันธ์ไพ่ความรักฮันนีมูนเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่ามันเป็น feeling ที่รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆและต้องการความรักจากคนคนนี้มากๆเราพยายามที่จะทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับคนคนนี้นะแต่ไพ่บอกว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะมองว่าคุณเนี่ยเปิดโอกาสตัวเองก่อนเปิดโอกาสตัวเองเพื่อที่จะเจอเนื้อคู่หรือคู่แท้ของคุณจริงๆนะคะที่ไม่ใช่คู่แท้ที่เป็นในลักษณะของความรู้สึกหรือความลุ่มหลงที่เขาทำให้เราติดกับในตรงนั้นนะคะโอเคคลิปของสิงห์ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ